ช่วงนี้มาจับสัญญาณเศรษฐกิจกันนะคะในช่วงนี้ที่มีงานแสดงมอเตอร์โชว์นะคะก็มีกระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับรถยนต์ประหยัดพลังงานแล้วก็ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายตอนนี้ก็เริ่มสนใจผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าในอีก10ปีข้างหน้าก็จะมีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น7%จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนเพียงแค่3%เท่านั้นนะคะคุณศิริมาคะสำหรับไทยแล้วการส่งเสริมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศที่ครม.อนุมัตินั้นมีแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนมากน้อยแค่ไหนคะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาคะมีคำยืนยันจากเอกชนค่ะว่ามาตรการที่ครม.อนุมัติมีความชัดเจนแล้วก็จะช่วยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นรวมไปถึงตัดสินใจลงทุนในประเทศมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคงไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินไปแล้วนะคะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเมื่อวานนี้ครม.ค่ะเห็นชอบ6มาตรการสนับสนุนการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมลดอัตราภาษีสรรพสามิตคาดการณ์นะคะว่าอีก5ปีข้างหน้าจะมีการลงทุนกว่า 20,000 ล้านบาทค่ะมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศเป็นแพ็กเกจที่เกิดจากการพิจารณาร่วมกันทั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังค่ะนอกจากนี้ยังได้ลดภาษีสรรพสามิตในอัตราพิเศษโดยประเภทรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดซึ่งปัจจุบันรถประเภทนี้ก็ผลิตจำหน่ายอยู่แล้วแต่ราคายังสูงอยู่การลดภาษีครั้งนี้น่าจะทำให้ราคาปรับลงมาค่ะและรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินลดจากอัตราปกติลงมากึ่งหนึ่งส่วนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลดจากปกติลงเหลือ 2% จากเดิม 10% ค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าต้องผ่านการอนุมัติโครงการจาก BOI และต้องใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตหรือว่าประกอบในประเทศตั้งแต่ปีที่5เป็นต้นไปส่วนกรมศุลกากรจะออกประกาศยกเว้นอากรนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปเพื่อทดลองตลาดในปริมาณที่ BOI เห็นชอบเป็นระยะเวลา2ปีค่ะการให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรการลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลยกเว้นอากรนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปเพื่อทดลองตลาดนอกจากนี้ครม.ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเช่นการส่งเสริมให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ20%ของรถยนต์ใหม่ค่ะวันนี้ครม.ให้ความเห็นชอบแล้วนะครับแล้วก็มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยทั้งทุกส่วนของภาครัฐเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นในการสร้างความตระหนักของการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับการสร้างอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในประเทศคาดการณ์นะคะว่าในช่วง5ปีข้างหน้าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าใช้ในประเทศประมาณ 20,000 ถึง 30,000 คันแล้วก็จะเกิดการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 ล้านบาทนะคะมาตรการที่ออกมาแบบนี้เอกชนขานรับทันทีค่ะเพราะเชื่อว่าจะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นแล้วก็ตัดสินใจลงทุนในประเทศมากขึ้นและขณะนี้มีนักลงทุนจากหลายประเทศตัดสินใจลงทุนผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่าการลงทุนนับ10,000ล้านบาทค่ะถือว่าเป็นสิ่งดีมากๆนะฮะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดมาเมื่อปี 2558อยู่แล้วว่าอยากจะให้มีรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถบัสไฟฟ้าจะรถเมล์ไฟฟ้าก็อยากให้มีเพื่อที่จะลดมลภาวะอะไรต่างๆนะฮะทีนี้คนเนี่ยหมายความว่าคนไทยเราถ้าจะนิยมรถยนต์ไฟฟ้าคงต้องใช้เวลาถ้าเกิดในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยแน่นอนมาตรการภาษีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะครับคราวนี้ผมอยากจะยกประเด็นในต่างประเทศนะครับที่เขาเป็นประเทศที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นประเทศนอร์เวย์ครับประเทศนอร์เวย์เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคุณจะมีสิทธิพิเศษก็คือ1คุณขึ้นทางด่วนฟรีครับอันที่2ก็คือคุณสามารถวิ่งในบัสเลนได้ในช่วงรัชอาเวอร์ในขณะที่คนอื่นติดแต่คุณไปได้ครับแต่เหรียญมี2ด้านเสมอนะคะในอีกมุมนึงค่ะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสะท้อนนะคะว่านโยบายของรัฐในการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าควรเป็นขั้นตอนไม่เร่งรีบจนเกิดผลกระทบในวงกว้างค่ะชิ้นส่วนของรถยนต์เนี่ยโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อน
ระบบระบายความร้อนระบบไอเสียระบบเบรกมันจะต้องหายไปเลยนะครับเราคิดว่าเราจะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนประมาณสักประมาณ800รายที่ได้รับผลกระทบนะครับจากซัพพลายเชนของเราทั้งหมดประมาณ 2,700 รายนะครับน่าจะได้รับผลกระทบนะครับไม่มากก็น้อยทีนี้ลองมาดูทางด้านของผู้ใช้ยานยนต์กันบ้าง นะคะมีการประเมินค่ะว่าระยะสั้นจะยังไม่ส่งผลกระทบให้ประชาชนชะลอซื้อรถที่ใช้เชื้อเพลิงเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกเป็น10ปีกว่าจะมีการใช้อย่างแพร่หลายนะคะเนื่องจากรถมีราคาสูงหรือว่าเกิน1ล้านบาทขึ้นไปถ้าหากราคาอยู่ที่ประมาณ 700,000 ถึง 800,000 บาทก็มีโอกาสที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจใช้มากขึ้นแต่ถ้าเป็นในช่วงแรกนะคะผู้ที่อยู่ในแวดวงยานยนต์เห็นว่าน่าจะได้รับความนิยมจากลูกค้าที่มีกำลังซื้อในระดับบนค่ะรถไฟฟ้านี่มันยังเข้าไปไม่ถึงจิตใจคนเรารถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มแรกจะเป็นของเล่นของเศรษฐีก่อน ใช่ไหมกลุ่มบนก่อน กลุ่มเล็กๆนี่ยังต้องใช้เครื่องยนต์เพราะการดูแลมันง่ายกว่าเพราะรถยนต์นี่ประมาณ140ปีมันใช้เครื่องยนต์มาอยู่แล้วการพัฒนามันไม่หยุดยั้งแล้วตอนนี้มันกินน้ำมันกันน้อยมากมาโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนายประจินยังระบุอีกนะคะว่าเป็นที่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ก็ต้องใช้เวลาค่ะเพื่อให้รถอุปกรณ์รวมไปถึงแบตเตอรี่มีราคาถูกลงซึ่งนี่เป็นเพียงในระยะเริ่มต้นของการสนับสนุนการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้านะคะเพราะว่ายังไม่มีใครรับรองได้ว่าแพ็กเกจที่รัฐบาลออกมาจะทำให้เกิดการลงทุนของบรรดาค่ายรถจริงๆเหตุผลก็เพราะว่าประเทศอื่นในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็เริ่มมีมาตรการดึงดูดการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านี้เช่นกันค่ะสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะคะเรื่องของพลังงานนั่นก็คือราคารถค่ะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆอย่างสถานีชาร์จจะเกิดขึ้นแล้วก็สะดวกมากพอที่จะทำให้คนในประเทศนิยมใช้รถไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาแล้วก็ท้าทายไม่น้อยนะคะคุณจิรัชตาคุณพึ่งนภาค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสรีมาค่ะ